อย่างที่เหลือที่หายจากเธอนั้นมีแค่ความเปล่าที่โหดร้ายสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆเก่าๆหรือว่าเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเข้ามาคลิปนี้ผมว่าน่าจะเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนนะครับสำหรับคนที่กำลังจะอยากลอง cover เพลงไม่ว่าเป็นเพลงที่ชอบหรือว่าเป็นเพลงที่ตัวเองแต่งอะไรประมาณนี้นะฮะผมมีที่หมายถึงว่าผมมีวิธีมาแนะนำอยู่หลายวิธีนะแต่วันนี้ผมเริ่มวิธีแรกก่อนนะครับ EP นี้เริ่มวิธีแรกก่อนว่าเราจะใช้วิธีการแบบไหนบ้างนะครับผมอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนะครับก่อนอื่นก็คุณต้องมีอุปกรณ์แหละต้องมีอย่างหนึ่งก็คือกีตาร์นะอย่างน้อยก็ต้องมีกีตาร์ก่อนใช่ไหมนะครับมีกีตาร์แล้วก็อันดับที่สองก็คือนี่เลยไมค์ครับไมค์คอนเดนเซอร์นะฮะไมค์คอนเดนเซอร์ก็คือแล้วแต่ใครจะไปหาแพงๆหรือว่าราคายี่ห้อถูกๆแบบไหนก็อันนี้ก็เอาที่สะดวกแล้วกันนะฮะมาเสียบกับนี่เลยครับไอ้แจ็คตัวนี้ที่เราต้องมีนะฮะนี่เลยเห็นไหมครับนี่ต้องเป็น3ขีดแบบนี้ด้วยนะฮะเนี่ยเป็น3ขีดเพื่อมาแปลงเข้ากับมือถือของเรานะครับอันนี้ผมจะแนะนำวิธีไม่ต้องผ่านมิ่งไม่ต้องผ่านอะไรนะคือเสียบเข้ามือถือได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ cover ได้เลยอ่ะทีนี้เรามาเสียบนะครับเสียบเข้ารูที่เป็นรูปไมค์นะครับเสียบเข้าไปอ่ะถึงเวลาทดสอบแล้วก่อนอื่นที่จะทดสอบต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยจะต้องมีแอปตัวนี้ครับเนี่ยแอป Motive Video ครับลองโหลดเข้ามานะครับเข้าไป Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่าเนี่ย Motive Videoตัวนี้เลยนะครับเป็นรูปกล้องวิดีโอเนี่ยแหละนะฮะเรากดเข้าไปดูแล้วนี่มันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับก็เป็นวิดีโอเหมือนกันนะฮะแต่มันดีอย่างหนึ่งคือมันจะได้ยินเสียงนะฮะได้ยินเสียงที่เราพูดนะฮะมันจะมีเสียงเนี่ยเห็นไหมครับขีดขึ้นเขียวๆนี่แหละนั่นคือเสียงที่เรารู้ว่าเวลาเราอัดเข้าหรือไม่เข้าตอนนี้เป็นเสียงจากด้านนอกที่ผมพูดอยู่นะครับเอามือเนี่ยไมค์แถวเนี้ยอยู่แถวๆเนี้ยเนาะเราลองเอามือไปแตะไมค์เคาะดูไฟเขียวขึ้นเลยฮะแต่เราพูดแบบนี้มันก็เบาเนาะเดี๋ยวผมจะลองเสียบไมค์เนาะเอาไมค์ที่เสียบเมื่อกี้มาลองดูว่าเสียงมันจะออกขนาดไหนเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับตอนนี้ผมได้เสียบสายนี้เข้าไปแล้วนะเสียบสายแจ็คเข้าไปในมือถือแล้วนะครับตอนนี้เสียงผมพูดมันจะเข้าไมค์แล้วนะครับคอยดูนะครับผมจะเคาะตรงนี้มันจะไม่มีเสียงเลยนะครับคอยดูนะเห็นไหมเพราะว่าเสียงมันจะไม่เข้าทางนี้แล้วมันจะเข้าทางนี้ครับนี่ครับไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับอาจจะไม่สว่างเท่าไหร่นะเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือไอ้ตัวนี้ทีนี้ผมจะมาทดสอบพูดใกล้ๆไมค์ให้ดูเนาะนะครับลองดูนะครับตอนนี้ปากผมอยู่ใกล้ไมค์แล้วดูขีดตรงนี้นะครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทส1 2ดูสิครับขีดออกขึ้นแดงเลยนะฮะทีนี้เราก็ถ้ามันขีดขึ้นขนาดนี้เวลาเราเค้าเบื้องจริงเราก็ไม่ต้องใกล้ไมค์มากนะครับเนี่ยให้ขึ้นประมาณเขียวๆแบบนี้ก็ได้นะอย่างผมพูดเนี้ยผมพูดว่าขีดก็อยู่ประมาณนี้ถ้าเราร้องเพลงหรือว่ามีเสียงกีตาร์มาด้วยก็ให้ขึ้นอยู่ประมาณไม่ให้มันถึงแดงอะเนาะนี่อย่างเงี้ยฮัลโหลเทส1 2ประมาณนี้ไม่ให้เกินมากนะฮะประมาณนี้แหละผมว่านะนี่คือเทคนิคแรกที่แนะนำก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูเทคนิคต่อไปครับว่าหลังจากสายกีตาร์แล้วเสียงร้องเราจะเป็นไงเนาะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมมาลองเทสเสียงซาวให้ดูเนาะนะครับเนี่ยเสียงกีตาร์มันจะมีขีดบอกแหละแต่ผมไม่รู้จะให้ดูแบบไหนขีดมันจะขึ้นเลยนะเป็นสีเขียวๆนะว่าสมมติเราดีดไป
กรีดมันขึ้นประมาณนี้เสียงเราร้องเสียงเราพูดมันจะขึ้นพอๆกันไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยปรับแต่งตัวไมค์เนี่ยให้มันบาลานซ์กันก็แล้วกันนะฮะสำหรับผมว่าผมคิดประมาณนั้นแล้วกันผมคิดว่ามันง่ายดีนะฮะเนี่ยลองดูประมาณนี้อย่างผมไมค์อยู่ประมาณนี้รู้ไหมในความรักจะให้เธอทุกอย่างที่เหลือที่หันจากเธอนั้นมีแค่ความเมืองเปล่าที่โหดร้ายนี่แหละครับประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมมาคำว่า cover แบบนี้มันจะดูแห้งๆไปลองมาดูที่ผมจะใส่เอฟเฟกต์นะฮะผมจะใส่เอฟเฟกต์ว่าเราจะใส่แบบไหนที่มันจะต้องทำไงจะเสียงมันจะออกเขาเรียกสมูทแบบนี้มันก็จะแห้งๆไปเหมือนก็โอเคใช่อยู่มันแห้งแต่ถ้าอย่างผมไม่ใช่ศิลปินดังเนาะผมร้องยังไงแห้งๆแบบนี้มันไม่มีใครฟังหรอกนะครับตราบใดที่เราไม่ใช่ศิลปินที่แบบโด่งดังเป็นซุปตาอะไรเงี้ยซุปตาทำอะไรก็ดังฮะใครๆเข้าดูนะฮะแต่อย่างเราโนเนมเราก็ต้องหาตัวช่วยเพื่อดึงให้คนอยากฟังนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะทำแบบไหนนะครับสำหรับเอฟเฟกต์นะครับทีนี้อันดับแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องเข้าไปโหลดอุ้ยเดี๋ยวออกก่อนนี่ตอนนี้เลยครับนี่ตัวคายมาสเตอร์นะฮะหรือว่าคิเนตมาสเตอร์แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันเนาะนะครับขอโทษนะครับพอดีไอ้กล้องตัวที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมันเสียจอมันเสียไอ้กล้องมันเสียนะครับโอเคไปแล้วก็มานี่มาที่ตัวสร้างนะครับสร้างแล้วเราก็มาเข้านี่เลยสร้างใหม่นะครับกดเข้าไปเอ้าไงมันตะแคงอย่างนี้นะต้องหมุนเอานะฮะใครเล่นใครมาสเตอร์เป็นก็ไม่น่าจะยากนะครับโอเคได้ละโอเคนี่เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมจะเริ่มจากตรงนี้เนาะเนี่ยผมจะทำให้ดูเสียงจากตรงนี้นะครับว่าเราจะมาต่อให้มีเอฟเฟกต์ได้ยังไงโอเคผมจะตัดแยกส่วนก่อนแล้วกันแล้วทีนี้ผมก็จะคัดลอกตัวนี้ลงมาอุ้ยไม่ใช่สิต้องคัดลอกมาเป็นเลเยอร์คัดลอกมาเป็นเลเยอร์นะฮะนี่ครับจะยืนนิดนึงนะครับผมแล้วก็เป็นเลเยอร์แล้วผมก็จะแยกเสียงออกมาแล้วก็ภาพเลเยอร์นี่ผมก็ถังขยะทิ้งไปเลยนะครับดูตามกันให้ทันเนาะโอเคทีนี้เราแยกเสียงมาแล้วโอเคครับไอตัวเลเยอร์นี่แหละเราแยกลงมาแล้วเสียงมันเท่ากัน100ผมลดเหลือสัก54หรือ60คือตอนนี้มาลองดูกันก่อนนะครับทีนี้พอเราลดมาแล้วเราก็มาใช้เสียงกล้องตรงนี้สำหรับผมชอบตัวนี้ตัวสะท้อนสปริงนี่นะฮะตัวที่2จากข้างล่างรู้ไหมในความรักคือเท่ากับว่าตรงเนี้ยเสียงของเราเป็นเสียงตรงอยู่แล้ว 100% อยู่คือไม่มีเอฟเฟกต์แต่เอฟเฟกต์เนี่ยเท่ากับเราเอาเสียงอีกเสียงนึงมาลงเป็นเอฟเฟกต์นั่นคือใส่เสียงเอฟเฟกต์ลงตรงนี้นะครับเพื่อที่มันจะไม่กังวานและไม่กล้องไม่หลอกเกินไปนะครับที่เหลือที่หันจากเธอนั้นมีแค่ความครับหรือว่าจะลอง
เสียงกล้องให้มันหรือว่าจะให้มีระดับเสียงขึ้นไปอีกเยอะหมายถึงว่าเอฟเฟกต์เยอะบางคนชอบเอฟเฟกต์เยอะก็ลองดูนะรู้ไหมรู้ไหมในความรักจะให้เธอทุกอย่างที่เหลือที่หันจากเธอนั้นมีแค่ความเมื่อเปล่าที่คงรักโอเคครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะยังไงก็ลองดูลองทำดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่อยากทำคลิปแนวนี้กันนะครับ